สดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับตั๊กนะคะก็วันนี้นะคะจะมาเปิดถุงช็อปให้ดูกันนะคะคือตั๊กเนี่ยได้มีโอกาสไปวีเคชั่นนะไปเมืองไทยกลับไปเมืองไทยมา3อาทิตย์นะคะก็ไปเมืองไทยไปเขมรนะคะลงกระบี่ไปกรุงเทพช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้นะโอ้ยสนุก แล้วก็ที่สำคัญตัดผมใหม่ทำผมใหม่ค่ะถ้าชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะให้กำลังใจกันด้วยเพราะว่าตอนแรกที่ตัดมาเนี่ยน้ำตาซึมนะเพราะผมยาวมากนะคะคือยาวแบบเลยหลังอะเลยหลังไม่อยู่ตรงหลังนี่แหละไม่เลยหลังถ้าเลยหลังก็เป็นก้นละคือ ตอนแรกเนี่ยไม่ได้กะว่าจะให้มันสั้นขนาดนี้จะแค่แบบว่าเล็มๆปลายออกแล้วก็ตัดให้มันดูมีส่วนทรงองค์เอวนิดนึงส่วนทรงองค์เอวตัดผมหรือตัดเสื้อผ้าโอเคพอเวลาผ่านไปสักพักนึงก็เริ่มปรับตัวได้ตอนนี้ก็เริ่มชอบก็สะบัด หยุดสะบัดเถอะคอเคล็ดโอเคเอาล่ะมาเริ่มเข้าเปิดถุงช็อปกันดีกว่าว่ากลับเมืองไทยครั้งนี้ไปได้อะไรมานะจ๊ะค่ะร้านแรกนะคะที่ไปช็อปมานะคะก็คือร้าน If and Boy นะคะที่สยามซอย1นะคะร้านเขาใหญ่โตนะแล้วก็ของเยอะดีนะคะคือเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไปนะคะไม่รู้จักร้านนี้มาก่อนหรอกนะแต่ว่าจากการที่ดู YouTube ของน้องหลายๆคนก็พูดถึงร้านนี้แล้วเขาก็มันน่าไปไงก็เลยไปทำความเสียหายมานะคะมีอะไรบ้างในนี้จะหยิบขึ้นมาไม่เรียงลำดับไปนะก็สิ่งแรกนะคะเป็นสมูทอีนะคะตั๊กจะใช้สมูทอีตัวเนี้ยตัวดั้งเดิมอะมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วนะจะบอกแล้วทีนี้ก็เลยมันน่ารองอย่างอื่นบ้างเพราะว่าสมูทอีเขาก็มีหลายๆอย่างอะนะคะก็เลยไปลองเอ้ยไม่ได้ไปเลยหรอกก็เลยไปหยิบสมูทอีไว้นะคะมาลองยังไม่ได้ลองหรอกก็เดี๋ยวไว้แกะลองนะนี่ก็เป็นและชิ้นต่อมานะคะตัวนี้ Rivera ซูซี่อะไรเนี่ยไม่รู้อ่านออกหรือเปล่านะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Kimberly นะคะเขาว่ามาอย่างนั้นนะเป็น Face Balm มี SPF 30 Whitening Protecting Nutrient Whatever I don't know คือตัวนี้จะไว้ใช้ทาก่อนแต่งหน้านะคะเป็น Face Primer ก็ได้แล้วก็มี SPF ด้วยก็เหมือนเป็นกันแดดเป็นในตัวนะคะแล้วเขาบอกว่าตัวนี้มีเพปไทด์แล้วเพปไทด์คืออะไรตอนนั้นก็แบบไม่รู้ฉันไม่รู้เพปไทด์คืออะไรแล้วคนขายเขาก็ขายของเก่งอะนะแล้วเราก็เป็นคนเชื่อคนง่ายคนขายก็บอกว่ามันลดราคาอยู่แล้วก็เลยจัดทั้งที่ก็โนไอเดียเพราะมันคืออะไรไม่รู้มาก่อนเลยแบบนี้ไม่ดีนะซื้อของแบบนี้ไม่ดีนะอย่าไปทำเป็นตัวอย่างโอเคปะผ่านไปชิ้นต่อมาเสียงถุงมันจะน่ารำคาญนิดนึงนะคะSnow White นะคะ Body Booster นะอันนี้จะใช้ตัวนี้ใช้ทาผิวนะใช้ทาแขนใช้ทาขาอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าชอบคือปกติเป็นคนชอบ Snail อยู่แล้วไม่ใช่ชอบ Snail ชอบ Snail Cream อยู่แล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าใช้แต่รู้สึกได้ว่าผิวมันดูละเอียดขึ้นนะคะก็เลยไปสต็อกมานะชิ้นต่อมานะคะก็เป็น My Lip Tint Pack เนี่ย Lovely Peach นะคะอันนี้จะเป็นของ Burism คือเห็นอันนี้แล้วมันน่าลองดียังไม่ได้แกะเลยอะแกะยังไงวะเป็นคนไม่มีความอดทนในเรื่องการแกะของนะก็จะทำลายมันไปหมดเลยโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเวลาใช้เนี่ยนะเขาจะมีกลิ่นไหมเหมือนมีกลิ่นพีชอุ้ยสีน่ารักดีอ่ะเป็นสีแบบส้มๆนะคะคือเวลาใช้ก็คือทาบนลิปไปนะคะแล้วพอมันแห้งก็คือลอกออกแล้วก็จะกลายเป็นสีเหมือนเทนดูแปลกดีอ่ะยังไม่เคยมีก็เลยเอามาแต่ว่าเอามาแค่สีเดียวเขามีหลายสีมากนะเลือกไม่ถูกก็คือกลัวไม่ชอบไงชิ้นต่อมานะคะเป็น Can Make Shading Powder นะคะหรือเป็นบรอนเซอร์อะไรประมาณนี้แหละ
เป็นสีด้านๆ นะคะตัวนี้เนี่ยถึงขนาดที่ว่าจดไว้เลยนะว่าไปเมืองไทยฉันจะต้องซื้อตัวนี้นะคือได้ยินมาว่ามันดีก็เลยต้องลองนะคะตักได้เบอร์03มานะคะอันนี้ก็มันก็ยังไม่ได้แกะลองเลยนะไม่เข้าใจอยากได้มากแต่ยังไม่ได้แกะลองเลยเพราะว่าของเนี่ยเพิ่งจะออกมาจากกระเป๋าไงคะไม่ได้อันแพ็คไงขี้เกียจเหนื่อยเจ็ตแลกชิ้นสุดท้ายนะคะจาก Eve and Boy นะคะก็ไปได้ขนตาของเมลินดามานะคะเป็นขนตาเบอร์อะไรไม่รู้ฮู้อ๋อ MD9057Eyelash Handmake เนี่ยแหละนะลักษณะแล้วเนี่ยมันดูพอดีอะนะมันไม่ได้บางมากหรือไม่ได้หนามากนะคะก็คิดว่าน่าจะโอเคกับตาเรานะก็เดี๋ยวจะไว้ลองใช้ดูนะคะที่ต่อไปไปไหนต่ออ๋อวัสันนะคะวัสันเรากลับมาเนี่ยของอะไรที่มาจากถุงไหนก็ใส่กระเป๋ามาอย่างนั้นไม่มีการเอาออกจากถุงนะคะเพราะว่าเหตุผลคือขี้เกียจแพ็คการวัสดุนะคะมีอะไรบ้างบีโอเรนะคะเมคอัพรีมูเวอร์เพอร์เฟคเคลนซิ่งวอเตอร์นะตัวนี้นะคะจะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์เป็นโทนเนอร์เป็นโลชั่นโอ้โหสรรพคุณอันนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์ไร้สีไม่มีน้ำมันอ่อนโยนสำหรับทุกสภาพผิวคือมันโอเคไงแต่ก็ยังไม่ได้ลองนะคะก็เดี๋ยวจะไปลองใช้นะคะถ้าใช้ดียังไงก็จะมาบอกต่อเด้อต่อไปอันนี้ซื้อมา2อันนะคะอันนี้เป็น Nivea Extra Whitening นะคะเป็นขาวเนียน5ประการแม้ถอนบ่อยยังกระชับฮู้อันนี้เคยใช้แล้วนะคะก็ชอบก็เลยไปเอามาอีก2อันนะคือถ้าถามว่าตัวนี้ใช้แล้วมันทำให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยขาวขึ้นไหมอันนี้มันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะคือตักใช้อ่ะก็ไม่ได้มโนนะตักคิดว่ามันขาวแต่ว่าโดยธรรมชาติของใต้วงแขนเราแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดำขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วพอใช้ตัวนี้ลงไปมันก็ไม่ได้ไปเพิ่มความดำให้กับใต้วงแขนเพราะว่าระวังนะบางตัวไอ้ที่เป็นใช้ทาลูกกิ้งอะไรเงี้ยมันจะไปทำให้ใต้วงแขนอะดำขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วไม่เป็นก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้ขาวขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรแต่มันทำให้ไม่ดำก็เลยชอบและใช้ตัวนี้แล้วไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันมีกลิ่นในวันที่เหงื่อออกมากๆ make senseชิ้นต่อมานะคะเป็นแป้งสีจันนะคะอันนี้เป็น translucent powder ตัวนี้เนี่ยได้ไปดูวิดีโอของน้องแอมนะคะแล้วน้องเขาก็รีวิวไว้นะก็เลยอยากลองแล้วดูแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในมีพับด้วยนะสีม่วงชอบแล้วมันก็ดูดีอ่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะแต่ตักอะไม่ได้เป็นคนผิวมันแต่แป้งเนี้ยมันสำหรับคนผิวมันใช่ไหมจะควบคุมความมันแต่ก็ยังอยากจะลองนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสำหรับคนผิวผสมแบบเราเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะเพราะบางทีเนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรที่บอกว่าเป็นสำหรับoily skin นะเป็นสำหรับคนผิวมันนะอะไรเงี้ยแต่บางทีคนผิวผสมก็สามารถใช้ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคนผิวมันใช่ไหมคะบางทีคนผิวมันใช้ก็ยังต้องเติมอยู่เลยแล้วถ้าคนผิวผสมอย่างเราใช้อ่ะมันอาจจะเพอร์เฟกต์ก็ได้ใครจะไปรู้สมัครรู้ว่านะคะก็เลยซื้อมาลองนะคะถ้าเกิดว่าใช้ดีอย่างไรบอกต่อแน่นอนนะจ๊ะประทับใจแพคเกจจิ้งมากเลยนะคะน่ารักสวยอ่ะสีม่วงด้วยแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากพกพาไปได้สะดวกนะอ่ะต่อมาอะไรต่อเนาะโอเคอันนี้เป็น Neutrogena นะคะเป็นอะไรล่ะกันแดดโอ้ยสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่ก็เหมือนได้รับการกระทบกระเทือนตัวนี้ค่ะ Ultra Sheer Water Light Lotion นะเป็นสีม่วงซื้อแบบสีม่วงมานะปรับผิวสว่างใสเหมาะกับผิวขาวเหลืองแต่เราเป็นคนผิวเหลืองไม่ค่อยขาวคงได้นะมี SPF 50 PA
PA บวกบวกบวกมีใครเคยลองใช้บ้างแล้วคะใช้ดีไหมยังไงก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะผ่านไปอ่ะต่อมานะคะเป็นอะไรเนี่ย BYS นะคะ Cosmetics เป็น Foundation นะคะจริงๆแล้วยี่ห้อนี้มันเป็นของออสเตรเลียนะคะตั๊กเคยใช้อะไรอ่ะตั๊กเคยใช้ Brush On แล้วก็ดินสอเขียนคิ้วแล้วรู้สึกว่าพิกเมนต์เขาอะคือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์อะสุดยอดนะแบบสุดยอดมากฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะเป็นฟาวเดชั่นเนื้อแมตต์นะคะแพคเกจจิ้งเขาก็มาดีนะคะชอบเลยแหละที่เป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นกดๆของตั๊กนะคะเป็นสีแซนเบจนะนี่จะกันน้ำได้ด้วยแล้วก็ให้ความรู้สึกบางเบานะแต่ว่าก็สามารถเพิ่มได้ถ้าเกิดต้องการความปกปิดมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็เป็นจาก Beauty Buffet นะคะชอบถุงเขาว่าสวยน่ารักดีชมพูชมพูอ่ะสิ่งแรกนะคะก็ไปได้ลิปสติกนะคะของ Gino McCrae เนี่ยนะคะมา2แท่งนะคะซึ่งแท่งแรกสีเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราไซส์เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราซื้อสีอะไรมานะมันเป็นสีนูดสีหนึ่งแล้วก็สีชมพูสีหนึ่งนะคะจะเป็นชมพูนี้เห็นไหมแล้วก็สีนูดมาสีหนึ่งนะคะก็พอดีนะคะเหมาะสำหรับหน้าสปริงแล้วก็หน้าซัมเมอร์นะต่อมานะคะก็ไปได้ครีมทามือนะแฮนด์ครีมตัวนี้หอมอ่ะหอมมากๆไปอ่านชื่อแล้วกันเพราะว่าอ่านยากไม่เข้าใจแกะเลยกลิ่นจะหอมหอมแล้วแบบทาลงไปเนื้อมันซึมเร็วอ่ะเราก็เลยชอบแล้วมันหอมเหมือนกลิ่นกุหลาบก็ชอบกลิ่นนะคะแล้วก็เขาแบบซึมเร็วนะไม่เหนียวต่อไปนะคะก็ได้มาสก์มา2อันนะคะอันนี้เป็น Honey Facial Mask จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้หน้านุ่มซอฟเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะคะฮันนี่ตัวนี้แล้วก็ทำให้หน้าดูโกลว์นะและอีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นวีทเป็นข้าวอ่ะอันนี้เป็นสมูทติ้งก็จะทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็ทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะอันนี้แล้วแพคเกจจิ้งเขาว่ามันเหมือนกับของสกินฟู้ดนะคะแต่เคยมีของสกินฟู้ดแล้วมันก็ดูน่ารักดีนะ2อันเพราะว่าซื้อ1แล้วมันก็ครึ่งราคาอีกอันนึงมั้งไม่แน่ใจคือมันอยู่ในช่วงลดราคานั่นแหละก็แพ้ลดราคาอีกก็เลยเอามานะต่อไปนะคะเป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นของมาจากบูธนะคะอันนี้เนี่ยเป็นวินาทีสุดท้ายของการช้อปปิ้งแล้วเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องกลับนะคะไปได้แป้งของ L'Oreal นะคะall in one นะตัวนี้มี SPF 34 PA บวกบวกบวกตอนไป Eve and Boy เนี่ยนะคะตาก็ซื้อให้คุณแม่แล้วก็เลยไปลองใช้กับแม่ไงแล้วก็เลยชอบก็เลยมาจัดให้กับตัวเองนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์อะไรเนาะเบอร์ N2 นะคะเป็นนูดวานิลานะคือมันเป็นแป้งที่ให้ความละเอียดมากเนี่ยไม่รู้ใครเคยใช้บ้างแล้วชอบหรือเปล่านะคะมันจะให้ความละเอียดแล้วก็แพคเกจจิ้งเขาก็น่ารักถึงแม้ว่ามันจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะสำหรับแป้งนะปัญหาแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในทางนอนนะ ที่อเมริกาไม่มีแบบนี้นะจะมีตัวอื่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะลองเอาไปเทียบดูกับแป้งตัวอื่นของ L'Oreal ที่อเมริกานะว่ามันมีหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเจอยังไงก็จะมาบอกต่อนะจ๊ะชิ้นต่อมานะคะเป็น Briefista นะตัวนี้เป็นCleansing Liquid นะคะไว้ใช้ล้างหน้านั่นแหละคือตัวนี้เหมือนจะออกแนวแบบ Cleansing Oil อ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ออยล์มันเป็นน้ำอ่ะนะคะและไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารกันเสียก็โอเคน่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางได้ดีขนาดไหนนะคะถ้าใช้แล้วมันโอเคมันดีก็จะบอกต่ออีกนั่นแหละนะคะนี้นะคะก็จะเป็นของที่สั่งซื้อมานะคะไป3อาทิตย์ก็ยังมีเวลาไปสั่งซื้อของนะคืออันนี้เนี่ยจดไว้แล้วว่าอยากได้ดูรีวิวแล้วอะไรเรียบร้อย
คือทำกันบ้านมาเรียบร้อยหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็อยากได้รู้เลยว่ากลับไปจะต้องไปสั่งมานะคะก็เป็นเรียลนะคะฟรานซ์นะเป็นSnail Creamนะคะสิ่งนี้เนี่ยตักสั่งมาจากเชียงใหม่นะคะคือเขามีร้านที่เชียงใหม่ที่เดียวนะก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเซรั่มแล้วก็อันนี้เป็นไนท์ครีมนะคะเป็น Deep Repair Moisturizing คือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้เนี่ยมันเป็นของฝรั่งเศสแต่ว่าเขามาผลิตที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่ซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีฟาร์มเลี้ยงหอยทากนะคะแล้วที่เชียงใหม่เขาก็มีร้านจำหน่ายอยู่ 2-3 ร้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นสปาด้วยนะที่เชียงใหม่ซึ่งใครได้ดูวิดีโอสกินแคร์รูทีนของตั๊กอ่ะก็จะเห็นได้ว่าตั๊กใช้ Snail Cream อยู่ในรูทีนด้วยนะคะก็คือเป็นความชอบส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดจะให้แบบตัวหอยทากมาเดินยุบๆๆๆอยู่บนหน้าอันนี้ตั๊กไม่เอานะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นแปลงรูปแปลงโฉมมาเป็นครีมแล้วเนี่ยโอเคใช้นะ มันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะค่ะและนั่นก็เป็นของที่ไปเสียสตางค์ซื้อมานะคะก็เป็นทั้งของที่อยากได้มากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าของบางอย่างเนี่ยจะโดนหลอกขายหรือเปล่านะก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็คงจะไปแอบเจ็บ ก็ถ้าสิ่งไหนที่ตั๊กลองใช้แล้วมันโอเคเกิดผลชอบก็จะมาบอกต่อแน่นอนก็อาจจะเอาไปอยู่ในfavorite video นะคะก็ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วก็อยากจะโชว์นะคะไปได้เสื้อตัวนี้มานะคะจากกระบี่นะคะชอบลายนี้มากๆเลยเขาเรียกว่าอะไร dream catcher เหรอประมาณนั้นแล้วก็ไปได้สร้อยฟันฉลามแล้วก็เป็นสร้อยหอยนะคะชอบอ่ะคือชอบไงก็เลยอยากจะโชว์ให้ดูว่าชอบไปละไปจริงละบ๊ายบาย